ถินพระราชทานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีพุทธศักราช2557ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2557วันเสาร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2557นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิการบดีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตและได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนต่างๆในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเวลา 8:30 นพิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทานณศาลา100ปีจากนั้นนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิการบดีผู้บริหารและผู้ร่วมพิธีร่วมขบวนเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากศาลา100ปีไปยังพระวิหารหลวงและทำพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานเข้าสู่พระอุโบสถนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าพระพุทธปฏิมาประธานกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระสงฆ์ประกอบพิธีกฐินกรรมนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถวายเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทานถวายพัดรองถวายย่ามและถวายเครื่องทายธรรมของมหาวิทยาลัยแด่พระสงฆ์องค์ประธานอธิการบดีและรองอธิการบดีรองศาสตราจารย์นายแพทย์เจษดาแสงสุพรรณถวายพระไตรและเครื่องทายธรรมแด่พระคู่สวดทั้งสองรูปรองอธิการบดีและผู้ร่วมพิธีในพระวิหารหลวงถวายพระไตรแด่พระอันดับและสามเณรนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ่านคำปวารณาถวายปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงพระอารามพระสงฆ์อนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายอดิเรกนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอธิการบดีกรวดน้ำรับพรรองอธิการบดีรองศาสตราจารย์นายแพทย์เจษดาแสงสุพรรณกล่าวมอบเงินบำรุงการศึกษาแก่ผู้แทนโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยาผู้แทนโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยมอธิการบดีถวายเงินบำรุงการศึกษาแก่ผู้แทนโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยาและมอบเงินบำรุงการศึกษาแก่ผู้แทนโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยมนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบพระพุทธปฏิมาประธานแล้วกราบประธานสงฆ์นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิการบดีผู้บริหารและผู้ร่วมพิธีออกจากพระวิหารหลวงจากนั้นเวลา 11:10 นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิการบดีผู้บริหารและผู้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายผ้าห่มองค์พระธาตุณบริเวณลานโพและตั้งขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุจากลานโพไปยังลานหน้าวิหารพระม้านายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอธิการบดีเข้าไปภายในวิหารพระม้าถวายผ้าห่มองค์พระธาตุเป็นอันเสร็จพิธีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปีนี้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มีส่วนร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาทอดกฐินวันนี้ทางวัดพระธาตุยินดีต้อนรับท่านแล้วก็ดีใจมากค่ะดีใจมากค่ะที่คณะจุฬาลงกรณ์เข้ามาทอดกฐินค่ะปีหน้าหรือปีไหนก็ได้อยากให้มาอีกค่ะน้องพรในฐานะเยาวชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวถึงความรู้สึกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายในครั้งนี้ก็ในฐานะเยาวชนคนนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากที่จุฬาลงกรณ์วิทยาลัยได้มาร่วมทอดกฐินพระราชทานให้กับวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชนะคะร่วมทำบุญกับชาวนครศรีธรรมราชค่ะThank you.
ดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเดิมเรียกว่าวัดพระบรมธาตุซึ่งหมายถึงวัดที่ประดิษฐานพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองนครและพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโบราณสถานและโบราณวัตถุในวัดได้แก่องค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นที่บรรจุประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกวิหารพระม้าหรือวิหารพระทรงม้าวิหารนี้อยู่ติดกับองค์พระบรมธาตุเจดีย์ทางด้านทิศเหนือนอกจากนี้เรายังสามารถเคาะระฆังเพื่อนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ที่บริเวณด้านหน้าพระวิหารพระม้าได้อีกด้วยพระวิหารสามจอมภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยทรงเครื่องกษัตริย์โบราณนามว่าพระเจ้าศรีธรรมโศกราชพระวิหารพระกิจจยนะวิหารคดหรือวิหารพระระเบียงเจดีย์รอบองค์พระธาตุพระวิหารธรรมศาลาพระวิหารหลวงเป็นพระอุโบสถที่กว้างใหญ่ที่สุดในปักใต้หอพระพุทธบาทจำลองพระวิหารโพพระเดิมเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นภายหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปไสยญาติขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ประตูเยาวราชเป็นซุ้มประตูกลางวัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างถวายในคราวเสด็จประพาสนครศรีธรรมราชสถูปเจดีย์หินหกเหลี่ยมและรูปหล่อพระเจ้าศรีธรรมโศกราชและพระนางเลือดขาว